มื่อนี้เข้ามาแสดงความดีครับกับบัณฑิตใหม่ที่สำนักการศึกษานะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับเมื่อนี้ผมสิไปร่วมแสดงความดีครับกับน้องสาวนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับในการเรียนจบนะครับจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับหรือมสท.นะครับประจำปีการศึกษา2563กับ2564นะครับครับวันนี้เฮาก็เดินทางมาถึงย่างนามหาวิทยาลัยแล้วครับเดี๋ยวสิพาไปชมบรรยากาศครับไปร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ครับตอนนี้กับเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับอันนี้เป็นมือของรับปริญญาบัตรนะครับของมันแรกนะครับเป็นช่วงเศร้านะครับเป็นรับช่วงเศร้าก็เลยมาแสดงความยินดีกับเพื่อนนะครับตอนนี้เขาก็หามองจอดรถครับข้างในจอดบ่ได้ครับก็มีสถานที่นะครับตอนนี้ก็ถึงหน้าป้ายมหาวิทยาลัยนะครับเขาก็ไปตามป้ายครับมาเพื่อนมีสถานที่ใดนะครับในการจอดรถนะครับก็มีสถานที่ที่ทางมหาลัยจัดให้นะครับทางส่วนกลางจัดให้ก็จอดจู่รถได้ก็4,000กว่าคันขึ้นนะครับแล้วก็มีรถขนส่งมวลชนนะครับเพื่อไปบริการนะครับในการให้ประชาชนนะครับขึ้นแล้วก็กลับขึ้นมาที่มหาวิทยาลัยนะครับเพื่อสะดวกนะครับไม่ต้องเดินเท้าเปล่าเองนะครับครับพักรอมาชมบรรยากาศนะครับตอนนี้บัณฑิตนะครับก็ทยอยกันเดินข้างเข้าไปข้างในนะครับเพื่อไปจัดเตรียมนะครับไปถ่ายรูปไปยังกับญาติพี่น้องนะครับที่มารวมแสดงความยินดีนะครับเดี๋ยวเฮาจะพาไปเบิ่งพวกของดอกไม้นะครับพวกตุ๊กตานะครับหรือของที่ไปให้กำลังใจนะครับบัณฑิตในการสำเร็จการศึกษานะครับตอนนี้การจราจรนะครับก็บ่ท่านได้ติดนะครับช่วงนี้ก็เจ้าหน้าที่เคลียร์ถนนเคลียร์การจราจรนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงร้านขายนะครับขายช่อดอกไม้นะครับก็มาเลาะเบิ่งช่อดอกไม้ครับจะมีช่อดอกไม้ขายนะครับกับราคาตั้งแต่100บาทเป็นต้นไปนะครับถ้าพี่น้องประชาชนนะครับสิซื้อแบบใดก็เบิ่งครับเบาครับมีร้านใดถูกใจถูกมักก็เบิ่งเรียกหาซื้อกันนะครับมีหลายครับนะที่เป็นช่อดอกไม้ที่มีเงินนะครับก็มีครับช่อละพันช่อละ500ก็มีครับตุ๊กตามีเงินครับหลายครับหลายด้านให้เรียกก็มีประชาชนนะครับญาติบัณฑิตนะครับหรือผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีครับก็ซื้อดอกไม้ติดไม้ติดมือครับเพื่อไปแสดงความยินดีครับในการสำเร็จการศึกษาในมื้อนี้นะครับครับผมก็สิซื้อตุ๊กตาครับว่าเป็นหลานสาวยิ่งครับไอ้ตุ๊กตาครับได้ของชํารวยมากครับของรวยก็ซื้อมากต่างหากแล้วครับก็เลยมาซื้อช่อดอกไม้ซื้อของที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีกครับเดี๋ยวเข้ามาเบิกตุ๊กตากันครับมีตุ๊กตาก็มีพวกครับได้ตุ๊กตาครับนี่ครับตุ๊กตาขอแสดงความยินดีนะครับตุ๊กตาตัวนี้ก็ประมาณ300บาทครับครับกับของชำรวยอีกครับอันนี้ก็เป็นรถเมย์นะครับรถเมย์เฉพาะกิจนะครับที่รับส่งพี่น้องเฮาครับเป็นญาติบัณฑิตหรือเป็นบัณฑิตนะครับที่ไปจอดรถนะครับรถยนต์ส่วนตัวนะครับที่ส่วนกลางนะครับที่อีแพคท่องท่านี่นะครับคือเป็นสถานที่ที่ทั้งมหาลัยจัดให้นะครับที่สามารถบรรจุรถยนต์หรือบรรจุประชาชนนะครับได้ถึง 4,000 กว่าคันได้นะครับแล้วก็เพิ่นก็สิมาจอดส่งนะครับที่มหาวิทยาลัยนะครับครับ
ทางเข้าประตูนะครับก็จะมี2ช่องทางครับที่มีการนะครับตรวจสอบหรือการรักษาความปลอดภัยนะครับหรือว่า security นะครับในการเข้าไปข้างในครับเพราะว่ามื้อนี้เป็นบ้านจริงนะครับบ้านจริงในการรับพระราชทานนะครับปริญญาบัตรนะครับครับตอนนี้ผมก็ถึงทางหน้าที่เข้ามหาวิทยาลัยนะครับก็มี2ช่องทางนะครับเท่ากับลองเตรียมมาบัตรประชาชนนะครับพี่น้องนะครับที่สิไปรวมรับปริญญานะครับก็คือต้องมีบัตรประชาชนนะเป็นคนไทยนะครับก็เท่ากับสามารถสแกนนะครับคือเอายื่นบัตรประชาชนนะครับใส่กล้องนะครับแล้วก็สแกนตรงเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดหรือหาความปลอดภัยนะครับเข้าไปข้างในนะครับสถานที่นะครับเขามากกับมีเต้นนะครับสำหรับให้ญาติบัณฑิตนะครับให้บัณฑิตได้เข้าร่มครับหรือพักผ่อนนะครับเตรียมตัวนะครับเพื่อตรวจATKหรือตรวจความพร้อมหรือให้ญาติให้รอบัณฑิตครับอันนี้เป็นช่องแรกครับช่องแรกในยุทธนาแถวๆตรงกลางๆก็สิมีช่องตรวจอยู่3ช่องนะครับร่วมประมาณ5ช่องครับผมอันนี้ก็คือคนคล้องขวัญนะครับที่ผมสิให้มอบให้แกหลานสาวนะครับคือไปร่วมแสดงความยินดีนะครับในครั้งนึงนะครับที่ผมเองนะครับก็เคยรับปริญญาบัตรด้วยกันนะครับก็รู้สึกนะครับมีความปลาบปลื้มเหมือนกันนะครับที่ถึงมือนี่ของเฮานะครับนี่ก็หลานสาวกับบ่ต่างกับความรู้สึกที่ผมเคยผ่านมานะครับจะมีความยินดีความปลาบปลื้มนะครับที่เฮาอุตส่าห์ลำเลียนมาจนได้ประสบความสำเร็จนะครับคือที่ได้ถึงมือนี่นะครับที่ได้มารับปริญญาบัตรนะครับครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศของญาติบัณฑิตนะครับไม่ว่าที่เป็นมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตนะครับหรือจะเป็นญาติพี่น้องนะครับก็พากันมาถ่ายรูปนะครับก็มีซุ้มนะครับซุ้มจัดซุ้มดอกไม้นะครับให้บัณฑิตกับญาติได้ถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกนะครับในครั้งนึงนะครับที่เราเคยมารับปริญญาบัตรนะครับที่มหาวิทยาลัยนะครับเพื่อไว้จะลึกไว้ให้ลูกให้ล้านได้เบิ่งกันนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้เบิ่งได้ชมความสำเร็จของลูกหลานนะครับอันนี้ก็เป็นรถตู้นะครับรถตู้ก็คือเป็นรถตู้ส่งรับบัณฑิตนะครับจากที่ด้านจอดรถนะครับก็สะดวกสบายนะครับเพราะว่าสถานที่จอดรถเฮาแถวนี้ก็มันเต็มนะครับก็คือเขาทางมหาวิทยาลัยหรือทางส่วนกลางก็ได้จัดให้ความสะดวกตัวแก่พี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นมุมกว้างๆนะครับที่บัณฑิตกับญาติบัณฑิตนะครับได้ถ่ายรูปกันนะครับครับตอนนี้ก็โทรหาญาติครับว่าอยู่หม่องใดกําลังย่างหากันครับว่าคนหลายครับเพราะว่าเฮามาตอนเช้าประมาณ 10:00 นนะครับญาติก็จะได้เข้าประมาณบ่าย 8:00 นครับก็จะได้เข้าไปเตรียมตัวนะครับเพื่อรับปริญญาบัตรในภาคเช้านะครับเฮาก็มีเวลาแค่ตอนเช้านะครับในการมาพบมาร่วมแสดงความยินดีกับญาติพี่น้องนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับในการมุ่งมานะในการเรียนช่วงที่เรียนจบนะครับเพื่อนกับเหตุการณ์เหตุงานแล้วก็หาเวลาว่างนะครับในการเรียนนอกเหนือจากเวลางานนะครับก็สามารถเรียนได้นะครับจนประสบความสำเร็จนะครับใช้เวลาประมาณ3ปีครับเพื่อนจริงครับดีครับขอแสดงความยินดีกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งดูเพื่อนนะครับนี่ครับเป็นรูปถ่ายครอบครัวเพิ่นครับที่ถ่ายอยู่ด้านหลังของวิดีโอนี้นะครับจริงดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้ถ่ายบรรยากาศนะครับในการมาแสดงเครื่องบินดีกับหลานสาวในการสำเร็จการศึกษานะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ